าถึงปี2024แล้วคิดว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของแนวคิดการอพยพคนไปไว้ที่ดาวอังคารซึ่งถึงแม้นั่นจะยังไม่ใช่อนาคตอันใกล้เพราะว่าแม้แต่ NASA เองก็คิดว่ากว่าจะส่งนักบินอวกาศไปที่ดาวอังคารได้ก็น่าจะเป็นทศวรรษที่2030นู่นแต่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมดาวสำรองรองจากโลกเนี่ยถึงได้เป็นดาวอังคารเป็นอันดับหนึ่งถ้าทุกคนก็เคยสงสัยแล้วก็วันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดๆเราลองมาเปรียบเทียบดาวอังคารกับดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะของเรากันดีกว่าค่ะจะได้เห็นกันว่าทำไมดาวอังคารถึงได้เป็นแคนดิเดต number 1ที่จะมาเป็นโลกใหม่ที่2โดยเราจะเรียงลำดับจากความห่างของโลกนะคะไปเริ่มกันที่ดาวศุกร์เลยถ้าอย่างนั้นดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดที่ระยะทางประมาณ40ล้านกิโลเมตรและระยะเวลาในการเดินทางใน40ล้านกิโลเมตรนั้นก็อยู่ที่ประมาณ32วันก็แค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองดาวศุกร์นั้นมีวงโคจรมวลขนาดความหนาแน่นและแรงโน้มถ่วงใกล้เคียงกับโลกมากจนได้ฉายาว่าเป็นฝาแฝดของโลกเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวศุกร์เนี่ยมีภูเขาไฟปะทุอยู่ตลอดเป็นตัวเพิ่มก๊าซบนชั้นบรรยากาศทำให้มีความกดอากาศมากกว่าโลกถึง92เท่า92เท่านี่มันแค่ไหนก็เทียบได้กับความดันใต้ทะเลลึก900เมตรเลยทีเดียวแถมชั้นบรรยากาศยังประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีเมฆหลากหลายชั้นที่ประกอบไปด้วยกรดกัมมันทันทำให้ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์สะสมความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้มากและเกิดสภาวะเรือนกระจกแบบกู่ไม่กลับเลยทำให้อุณหภูมิที่พื้นผิวของดาวศุกร์นั้นสูงถึง465องศาเซลเซียสซึ่งนั่นมันก็มากพอที่เราจะหลอมตะกั่วได้เลยนะคะแล้วนึกถึงตัวเราเองสิบอกเลยว่าไม่รอดตั้งแต่จะเข้าชั้นบรรยากาศแล้วนอกจากนี้อากาศบนดาวศุกร์นั้นก็ยังเป็นพิษด้วยจึงยากที่มนุษย์จะไปอาศัยอยู่ได้ค่ะแถมยังไม่เจอหลักฐานของน้ำที่มนุษย์จะสามารถนำมาใช้งานได้อีกและการสำรวจล่ะเนื่องจากสภาพอากาศของดาวศุกร์นั้นค่อนข้างรุนแรงซึ่งมีเพียงยานสำรวจเพียงไม่กี่ลำเท่านั้นค่ะที่สามารถลงจอดได้สำหรับเราก็ขอตัดผู้เข้าแข่งขันดวงนี้ไปตั้งแต่อุณหภูมิเลยค่ะมาต่อกันที่ดาวอังคารนะคะดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดเป็นอันดับที่2รองแค่จากดาวศุกร์ที่ประมาณ55ล้านกิโลเมตรแถมยังใช้ระยะเวลาเดินทางไม่นานแค่ประมาณ 42.5 วันหรือเดือนครึ่งเท่านั้นเองซึ่งทำให้การที่จะส่งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไปสำรวจเนี่ยค่อนข้างสะดวกในเทคโนโลยีปัจจุบันค่ะมาดูกันที่สภาวะพื้นผิวของดาวอังคารกันบ้าง1วันบนดาวอังคารนั้นมีระยะเวลาไล่เลี่ยกับโลกมากๆเลยนั่นก็คือ 24.6 ชั่วโมงแถมยังมีฤดูต่างๆด้วยซึ่งเป็นผลมาจากแกนดาวที่เอียงค่ะส่วนอุณหภูมินั้นแน่นอนค่ะว่าจะเย็นกว่าโลกเพราะว่าอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าโดยบริเวณขั้วของดาวในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ลบ125องศาเซลเซียสส่วนบริเวณเส้นศูนย์สูตรในฤดูร้อนก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสค่ะแหมกำลังสบายๆเลยเนาะอย่างไรก็ตามนะคะชั้นบรรยากาศของดาวอังคารนั้นมีความเบาบางมากก็คือมีความหนาแน่นไม่ถึง1ใน100ของชั้นบรรยากาศโลกอะแถมส่วนใหญ่ก็ประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีไนโตรเจนกับอาร์กอนปะปนอยู่บ้างซึ่งคนเราอ่ะไม่สามารถหายใจในชั้นบรรยากาศแบบนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยแล้วก็อาจจะสามารถทำให้เกิดออกซิเจนและปลูกต้นไม้ได้ก็ได้นะไม่แน่แหละไม่แน่นอกจากนี้บนดาวอังคารนั้นยังปรากฏหลักฐานบนพื้นผิวชัดเลยว่ามีน้ำในรูปแบบของน้ำแข็งอยู่ที่บริเวณขั้วดาวเหนือและใต้พื้นดินและด้วยความที่มันไม่ได้มีอะไรอันตรายแบบชัดเจนก็เลยทำให้การส่งยานลงไปตรวจสอบในหลายต่อหลายครั้งเนี่ยสำเร็จและเราก็เริ่มมีข้อมูลกันประมาณหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าจะยังต้องสำรวจและศึกษากันต่อไปก็ตามค่ะมาที่ดาวดวงที่3ที่อยู่ห่างจากโลกบ้างนั่นก็คือดาวพุธนั่นเองค่ะโดยระยะทางจากโลกไปดาวพุธเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 82.5 ล้านกิโลเมตรซึ่งการที่เราจะเดินทางไปดาวพุธนั้นก็ใช้เวลาเดินทางอยู่แค่ประมาณ40วันเท่านั้นเองแต่อะไรคะแต่ดาวพุธมันเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดไงโอ้โหนี่ขนาดโลกเราอยู่อย่างนี้แล้วยังจะร้อนตายแต่ไปดาวพุธนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะสภาพพื้นผิวของดาวพุธนั้นมีหลุมมีปล่องค่อนข้างเยอะและด้วยความที่ชั้นบรรยากาศบนดาวพุธนั้นบางมากทำให้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นไปแบบสุดๆเลยตอนกลางวันดาวพุธนั้นมีความร้อนมากถึง430องศาเซลเซียสแต่ว่าตอนกลางคืนกลับหนาวได้ถึงลบ180องศาเซลเซียส
นี่มันแปรปรวนยิ่งกว่าเราตอนเมนจะมาซะอีกนะเนี่ยแถมชั้นบรรยากาศของดาวพุธอย่างที่พูดไปว่ามันเบาบางมากค่ะโดยจะประกอบไปด้วยก๊าซออกซิเจนโซเดียมไฮโดรเจนฮีเลียมและโพแทสเซียมเป็นหลักแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะชั้นบรรยากาศแบบนี้ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้หรือแม้แต่ปกป้องเราจากรังสีของดวงอาทิตย์ค่ะแต่เราเดินทางต่อไปกันที่ดาวพฤหัสเลยค่ะซึ่งดาวพฤหัสนั้นอยู่ห่างจากโลกมากกว่าดาวอังคารซะอีกเป็นระยะทางประมาณ591ล้านกิโลเมตรจึงทำให้การเดินทางนานกว่ามากอยู่ที่ประมาณ306วันในส่วนของสภาวะพื้นผิวดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวขนาดยักษ์ที่ประกอบไปด้วยก๊าซทั้งหมดจึงทำให้ไม่มีพื้นที่ที่เป็นดินสำหรับการลงจอดได้ต่างกับโลกที่เป็นดาวเคราะห์หินซึ่งมีพื้นผิวชัดเจนโดยก๊าซเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่ค่ะในส่วนของชั้นบรรยากาศบรรยากาศบนดาวพฤหัสนั้นค่อนข้างหนาทึบแล้วก็เต็มไปด้วยก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมอย่างที่บอกไปนะคะที่มนุษย์นั้นไม่สามารถเอามาใช้หายใจได้แถมบรรยากาศบนดาวนี้ก็ยังปั่นป่วนจากกระแสลมมีพายุหมุนอยู่ตลอดโดยที่ถ้าสังเกตบนดาวพฤหัสดีๆนะคะก็จะเห็นจุดสีแดงใหญ่ๆนั่นแหละค่ะคือพายุหมุนรุนแรงที่มีความเร็วถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นดาวที่แปรปรวนสุดๆไปเลยดาวพฤหัสนั้นมีดวงจันทร์ต่างๆเป็นบริวารเช่นเดียวกับโลกโดยบางดวงอย่างเช่นยูโรปาก็ดูจะมีความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะไปอาศัยอยู่ด้วยจากหลักฐานแหล่งน้ำต่างๆแต่ว่าดวงจันทร์เหล่านี้มันก็ดันหนาวเกินไปจากการที่มันอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากเราจึงต้องตัดมันออกไปค่ะในส่วนของการสำรวจนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นมีสนามแม่เหล็กที่รุนแรงมากทำให้เกิดความเสียหายต่อยานที่จะไปลงจอดได้ปัจจุบันก็เลยยังไม่มียานสำรวจที่สามารถลงจอดบนดาวพฤหัสได้ค่ะบินต่อไปที่ดาวเสาร์กันเลยค่ะซึ่งเช่นเดียวกับดาวพฤหัสดาวเสาร์นั้นอยู่ห่างจากโลกมากขึ้นไปอีกที่ระยะทางประมาณ 1,204 ล้านกิโลเมตรและเราจะต้องใช้เวลามากถึง622วันในการเดินทางไปดาวเสาร์เลยสภาพพื้นผิวก็เหมือนดาวพฤหัสค่ะก็คือดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ก๊าซที่ไม่มีพื้นผิวให้ยานลงจอดเช่นกันแถมยังเต็มไปด้วยพายุและเมฆความเร็วลมในแถบเส้นศูนย์สูตรนั้นก็เร็วมากกว่า 1,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแถมตรงขั้วดาวเสาร์ก็ยังมีพายุขนาดใหญ่ที่แต่ละด้านของพายุเนี่ยมีความยาวถึง 13,800 กิโลเมตรอุ้ยพายุขนาดเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากไปอยู่ใช่ไหมล่ะคะบินไปต่อกันที่2ดวงสุดท้ายเลยก็คือยูเรนัสและเนปจูนและเราก็ขอมัดดาวเคราะห์ทั้ง2ดวงนี้ไว้ด้วยกันเลยนะคะโดยทั้ง2ดวงนั้นมีระยะห่างจากโลกมากที่สุดด้วยระยะประมาณ 2,586 ล้านกิโลเมตรและ 4,311 ล้านกิโลเมตรตามลำดับซึ่งจะใช้เวลามากถึง 3-6 ปีกว่าจะไปถึงดาวเหล่านี้ได้และเช่นเดียวกับดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะคะทั้งยูเรนัสและเนปจูนต่างก็เป็นดาวเคราะห์ก๊าซซึ่งมีความหนาแน่นสูงจากก๊าซไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนค่ะรวมๆแล้วเราก็น่าจะเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าดาวอังคารเมื่อเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะแล้วดูจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นตัวสำรองของโลกมากที่สุดในขณะที่ดาวศุกร์กับดาวพุธก็ร้อนเกินไปดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนก็ไม่มีพื้นที่ที่จะลงจอดได้จริงๆเนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ก๊าซงั้นเรามาสรุปกันค่ะว่าการที่ดาวอังคารเป็นแคนดิเดต number 1ที่มนุษย์จะขยายอาณานิคมไปนั้นเป็นไปด้วยเหตุผลอะไรบ้าง 1. ความใกล้และความคล้ายดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกมากที่สุดและอยู่ใกล้โลกมากที่สุดอย่างเช่นเรื่อง1วันมี 24.6 ชั่วโมงในขณะที่โลกเรามี24ชั่วโมงแล้วก็ยังมีฤดูกาลต่างๆด้วยการเดินทางก็ใช้เวลาแค่เดือนกว่าๆก็ไปถึงแล้วถือว่าสะดวกเลยทีเดียวค่ะ 2. สภาวะพื้นผิวต่างจากดาวศุกร์ที่มีอุณหภูมิสุดหฤหรษฎ์ดาวอังคารนั้นมีอุณหภูมิที่ดูจะเป็นไปได้มากกว่าในการที่มนุษย์จะสามารถรับมือถึงแม้ว่าชั้นบรรยากาศจะบางมากเมื่อเทียบกับโลกแต่นั่นก็คงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่เราอาจจะสามารถรับมือได้ด้วยเทคโนโลยีในอนาคตข้างหน้านี้ค่ะ 3. หลักฐานการมีอยู่ของน้ำอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าลักษณะภูมิประเทศของดาวอังคารนั้นมันคลับคล้ายคลับคลาเหมือนว่าจะเคยเป็นหุบเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่านในอดีตเมื่อหลายล้านปีก่อนแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าว่าดาวอังคารเคยมีน้ำอยู่เท่าไหร่นั่นก็คือในปัจจุบันนี้ก็ยังมีน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของน้ำแข็งใต้ดินบริเวณขั้วของดาวเพราะว่าสภาพบรรยากาศอันเบาบางของดาวอังคารนั้นทำให้น้ำไม่สามารถคงสภาพของเหลวได้นานค่ะแต่ถึงกระนั้นนั่นก็เป็นความหวังความเป็นไปได้ที่มนุษย์อาจจะสามารถมาอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์แห่งนี้ได้ค่ะ
4. ปฏิบัติการสำรวจที่ผ่านมาและการศึกษาค้นคว้าไม่ว่าจะเป็นจากนาซาหรือว่าสถาบันอื่นๆก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษามามากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นลักษณะพื้นผิวของดาวอังคารอุณหภูมิหรือทรัพยากรค่ะ 5. แผนการที่ดำเนินอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากองค์กรอย่าง SpaceX NASA หรือว่าองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆก็ได้มีแผนการและไทม์ไลน์ที่พวกเขาจะส่งมนุษย์ตัวเป็นๆขึ้นไปสู่ดาวอังคารและแน่นอนค่ะว่าแผนการเหล่านั้นก็รวมไปถึงการสร้างถิ่นที่อยู่ระบบที่สามารถรองรับการใช้ชีวิตของมนุษย์และแผนการหาทรัพยากรต่างๆจากวัตถุบนดาวเคราะห์แห่งนี้เพื่อทดแทนทรัพยากรที่มาจากโลกแน่นอนค่ะว่าในระหว่างนี้ก็ยังคงมีการโต้แย้งว่ามนุษย์ไม่สามารถขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารได้หรอกส่วนเราก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะคะเราก็จะคอยดูส่วนถ้าใครมีความเห็นอย่างไรก็สามารถแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ